สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ One Free Day ตอนนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่3แล้วยังคงอยู่ในประเทศไต้หวันแต่ครั้งนี้เราจะไปเที่ยวกันที่เมืองไถจงใครหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้กันมาก่อนแต่จะบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของประเทศไต้หวันรองจากเมืองไทเปซึ่งไถจงเนี่ยจะอยู่ช่วงตอนกลางของประเทศไต้หวันหากใครที่อยากหลีกหนีความวุ่นวายนะครับลองมาเที่ยวในเมืองที่สงบแนะนำให้มาเที่ยวที่เมืองนี้เลยและเมืองนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการเดินทางไปยังเมืองอื่นๆในแถบไต้หวันตอนกลางอีกหลายๆเมืองการเดินทางสะดวกเพราะว่ามีสถานีรถไฟและรถบัสที่ใหญ่ไปได้อีกหลายๆเมืองบรรยากาศในเมืองไทจงจะเป็นอย่างไรและมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายแค่ไหนตามไปชมกันเลยครับก็จะขอเริ่มต้นจากวิธีการเดินทางนะครับจากไทเปไปสู่ไทจงสามารถไปได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นรถบัสหรือรถไฟผมเลือกที่จะนั่งรถบัสเพราะว่าราคาถูกกว่าแค่ประมาณ 3-400 บาทเท่านั้นเองแล้วก็รู้สึกว่าระยะเวลาในการเดินทางไม่ต่างจากการนั่งรถไฟมากนักก็เลยเลือกที่จะนั่งรถบัสหากใครที่จะนั่งรถบัสไปแบบผมเนี่ยสามารถซื้อตั๋วและขึ้นรถบัสได้ที่ไทเปบัสสเตชั่นวิธีมาก็สามารถนั่งรถไฟใต้ดินไปที่ไทเปเมนสเตชันแล้วออกทางออก M2 นะครับก็จะขึ้นมาถึงหน้าไทเปบัสสเตชันเลยส่วนจุดที่ขายตั๋วรถบัสก็หาไม่ยากให้เดินตรงเข้าไปในตึกเรื่อยๆก็จะเห็นเคาน์เตอร์ขายตั๋วก็จะมีหลากหลายบริษัทให้เลือกสามารถเลือกที่ตัวเองชอบได้เลยแต่วิธีการเลือกของผมเนี่ยก็จะดูจากราคาเจ้าไหนถูกที่สุดและที่สำคัญให้ดูรอบรถด้วยถ้าไม่อยากรอนานคุณเลือกเจ้าที่ออกรถทีๆหน่อยไม่จำเป็นต้องจองตั๋วล่วงหน้าจากในเว็บก่อนสามารถ walk-in เข้ามาซื้อในวันที่จะไปได้เลยเมื่อได้ตั๋วมาแล้วก็ให้ออกไปรอรถตามชั้นที่ได้ระบุไว้นะครับก็จะมีที่ให้นั่งรอตั๋วดูดีๆว่าเราต้องออกที่ประตูไหนเพราะว่ามีหลายประตูและที่สำคัญต้องไปให้ตรงเวลาพอรถมาถึงแล้วก็โชว์ตั๋วสามารถขึ้นรถไปยังเมืองไทจงกันได้เลยใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงก็มาถึงไทจงสภาพและบรรยากาศภายในตัวเมืองไม่ต่างจากไทเปมากนักแต่รู้สึกว่ามันเงียบและสงบกว่าไม่ค่อยวุ่นวายถ้าใครที่อยากหลีกหนีความวุ่นวายและมาใช้ชีวิตสโลไลฟ์ที่นี่น่าจะตอบโจทย์ได้มีคาเฟ่น่ารักน่ารักหลายๆที่เดี๋ยวเราลองไปดูกันครับสถานที่แรกที่เราไปนั่นก็คือเซนจินิววิลเลจคล้ายๆกับคอมมูนิตี้มอลล์เป็นครีเอทีฟสเปซที่รวบรวมสินค้าแฮนด์เมดคาเฟ่และร้านอาหารต่างๆที่เป็นแบรนด์ของคนไต้หวันทำกันเองแต่ละร้านจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตนเองที่ชัดเจนทำให้เซนจินิววิลเลจแห่งนี้ดูมีเสน่ห์และแตกต่างจากคอมมูนิตี้มอลล์ที่อื่นๆเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นไต้หวันก็จะมานั่งพักผ่อนและถ่ายรูปเล่นกันที่นี่เสน่ห์ของร้านค้าที่นี่ก็คือการเก็บโครงสร้างเก่าของอาคารเอาไว้ผสมกับการตกแต่งตามเอกลักษณ์ของร้านต่างๆทำให้เซนจิดิวิลเลจดูมีความน่ารักและอบอุ่นจะน่ารักและอบอุ่นแค่ไหนลองไปดูกันเลยครับThank you.
กเย็นแล้วก็ไปต่อกันที่อี้จงสตรีทก็จะมีบรรยากาศคล้ายๆกับซีเหมือนติงในไทเปเป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องสำอางอาหารและตลาดกลางคืนที่นี่ก็มีด้วยนะที่อี้จงสตรีทจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่คึกคักกว่าทุกที่ในไทจงเนื่องจากแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้มหาลัยเลยทำให้ที่นี่เป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นในไทจงนั่นเองจึงทำให้อี้จงสตรีทเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่คึกคักที่สุดในเมืองไทจงบรรยากาศตลาดกลางคืนในไต้หวันก็จะเหมือนกันทุกที่ไม่ว่าจะเป็นไทเปหรือไทจงก็จะมีสตรีทฟู้ดราคาย่อมเยาให้เลือกกินอย่างหลากหลายซึ่งสตรีทฟู้ดเป็นสิ่งที่สำคัญต้องมาคู่กับไนท์มาร์เก็ตเป็นสิ่งที่ต้องมีคู่กันตลอดเวลาทุกครั้งที่เที่ยวตลาดกลางคืนจะต้องมีสตรีทฟู้ดเดินเข้าไปเรื่อยๆก็จะเจอกับเมืองที่มีวัยรุ่นมานั่งพักผ่อนมานั่งดื่มฟังเพลงดนตรีสดชิลๆกันตรงนี้หากใครหาสถานที่นั่งดื่มแล้วว่าสามารถหาเครื่องดื่มแล้วมานั่งตรงเก้าอี้ที่ว่างตรงนี้ฟังเพลงชิลๆกันยาวๆได้เลยทั้งคืนเช้าวันต่อมาเรามุ่งหน้าไปที่เรนโบว์วิลเลจเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนักท่องเที่ยวในไทจงส่วนใหญ่ตั้งใจแวะมาดูที่นี่ครั้งนี้เรานั่งแท็กซี่ไปเพราะว่ามันไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักราคาประมาณ 200-300 บาทเท่านั้นหากไปกันหลายๆคนหารกันแล้วก็ถือว่าไม่แพงหมู่บ้านมีสีสันน่ารักสดใสสมชื่อกับเป็นเรนโบว์วิลเลจขอบอกเลยว่านักท่องเที่ยวเยอะมากจริงๆทุกคนต่างตั้งใจมาถ่ายรูปเล่นกันที่นี่หากใครอยากถ่ายรูปโดยที่ไม่ติดคนต้องหาจังหวะดีๆในการถ่ายรูปนอกจากจะมีสีสันอันสดใสของหมู่บ้านให้ดูแล้วเนี่ยภายในยังมีคาเฟ่เล็กๆให้นักท่องเที่ยวได้นั่งพักผ่อนกันอีกด้วยและหากใครที่ชื่นชอบผลงานในศิลปะอันน่ารักของหมู่บ้านนี้สามารถซื้อของที่ระลึกจากที่นี่ได้เช่นกันของที่ระลึกส่วนใหญ่ก็จะนำลายจากหมู่บ้านไปใส่ไว้ในสิ่งของต่างๆก็สามารถเลือกชอบได้ตามสบายเลยครับข้างๆร้านขายของก็จะเจอกับคุณปู่คนนึงคนนี้เขาก็คือคนที่วาดภาพต่างๆภายในหมู่บ้านนี้นะครับจบแล้วนะครับสำหรับ EP 3แต่ความสนุกในไต้หวันยังไม่จบเพียงเท่านี้เหลือ EP 4ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายนะครับตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะพาไปชมทะเลสาบสุริยันจันทาหรือว่าซันมูนเลคจะสวยแค่ไหนฝากติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปของเราฝากกดติดตามและกด Subscribe ช่อง One Free Day ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการติดตามข่าวสารตามช่องทางอื่นๆสามารถดูจากด้านล่างนี้ได้เลยมี Facebook One Free Day เพจท่องเที่ยว YouTube ช่อง One Free Day หรือว่าจะเป็น IG เต้_ธนิตแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ